ทำไมพอเธอปรากฏตัวขึ้นมาแล้วบ้านฉันถึงมีแต่เรื่องร้อนใจไอ้ก้านฉันยังไม่กลับบ้านนะจะแวะร้านทองก่อนครับลายเส้นนี่สวยนะขอรับท่านเจ้าคุณมีลายอื่นอีกไหมฉันอยากได้สองเส้นแต่ว่าคนละลายกันแต่ถ้าสร้อยคอผมมีแค่สองเส้นที่เป็นลายเดียวกันอย่างนี้นะขอรับท่านเจ้าคุณถ้างั้นฉันเอาสองเส้นงั้นรอสักครู่นะขอรับตามสบายนะผู้จีบเดี๋ยวตามฉันไปที่สวนหน่อยนะค่ะวิป้าฉันว่ามันชักท่าแต่ยังไงอยู่นะไม่ใช่เรื่องของเราก็กลัวจะเป็นเรื่องอย่างคุณพยอมอีกสิชอบไหมทนายท่านเจ้าคุณให้ฉันจริงๆเหรอคะเกิดมาคนอย่างฉันยังไม่เคยมีทองใส่กับใครเขาเลยแต่ให้เนื่องจากอะไรเหรอคะรับขวัญยังไงล่ะโบราณบอกว่าคนเราถ้าเกิดเจอเรื่องร้ายๆอะไรมาเนี่ยเขาต้องมีการรับขวัญเพื่อเป็นการเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวจะดีหรอคะมันมากเกินไปสำหรับคนอย่างฉันค่ะไม่มากเกินไปหรอกหันหลังมาสิฉันจะใส่ให้จบตอนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ YouTube ช่อง8ด้วยค่ะ